ก็มีดราม่านะครับของหมออ๋องที่เขาเนี่ยไปโปรโมทไอ้เจ้าตัวเบียร์ที่พิษณุโลกหมออ๋องเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็มีคลิปวิดีโอรีวิวนะครับรสชาติอะไรเงี้ยไปต่างๆทีนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ข้อนึงห้ามโพสต์โฆษณาสนับสนุนสินค้าประเภทแอลกอฮอล์นี่แหละเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าดาราเซเลบริตี้เนี่ยเขามีไปโดนเรียกไปโดนปรับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคนที่โดนปรับมากมายอย่างเช่นบล็อกเกอร์ที่รีวิวอย.เขาจะออกหนังสือเตือนเลยแล้วก็จะมีโทษทั้งจำแล้วก็โทษปรับก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็วิธีการทางอย.เขาจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าเขาจะปรับเท่าไหร่หรือจะมีโทษอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าในเคสของคุณหมออ๋องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะมีนักร้องไปร้องเร็วๆนี้แต่ว่าก็โทษก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางตำรวจด้วยหรือแม้กระทั่งทางอย.